วัสดีครับผม FC แฟนมวยครับสวัสดีครับผมถังนะครับอยู่กับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99นะครับผม20มิยอ20มิถุนายนนี้รายการใหญ่ยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยคนตีตั๋วมาดูลำน้ำมูลเล็กแน่นสนามเลยพอขึ้นกระดานมามีอะไรอยากจะพูดถึง FC แฟนมวยไหมที่ประกบคู่นี้ขึ้นมาก็อยากฝากพี่น้องแฟนมวยหลายๆคนก็อยากดูครับเพราะน้องเขาก็ฟอร์มสดมากครับน้อยแฟนมวยอยากให้เจอกันก็สุดท้ายก็ได้เจอจริงๆครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกคนช่วยเข้ามาดูกันเต็มๆนะครับล้นเวทีเลยก็ไฟนี้ถึงน้องเขาจะสดแต่ผมก็ไม่ให้น้องผ่านง่ายๆหรอกครับน้องเขามาเนี่ยเขาแบกความมั่นใจอย่างหนึ่งมา9ไฟไร้พ่ายส่วนพี่ชายอย่างลำน้ำมูลเล็กนะครับดีกีรางวัลนักกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทั้งมวยยอดเยี่ยมใช่ไหมแล้วก็8ไฟไร้พ่ายเช่นเดียวกันนะมันดูขบเคี้ยวกันน่าดูอ่ะแต่แบกน้ำหนักเขาอยู่2ปอนด์133 135มันจะมีผลไหมเนี่ยก็ไม่น่ามีผลครับก็อีกอย่างเวทของผมก็ชก133 134แล้วแต่เขาให้ต่อมาก็ไม่เป็นไรครับก็สู้ได้ครับสำหรับผมมองว่าผมสู้ได้อยู่แล้วครับน้องเขาก็เก่งสุดต้องยอมรับเขาเก่งมากครับเขาเก่งมากถ้าที่ตั้งไว้ผมก็คิดว่าสัก133 13435ครับแต่นี่เขาขอมา133 35ก็เฮียบอกว่าต่อยไปเถอะก็ชาเบก็ต้องต่อยครับแต่เราทำเต็มที่เราคิดว่าเราทำได้ด้วยสำคัญใช่ทำได้ครับนะครับช่วงนี้รายการคิวจ่อขึ้นมามีขึ้นป้ายที่ไหนไว้บ้างไหมครับก็ยังไม่มีเลยครับก็เลยแต่หลักๆยูมวย20มียอนี้ใช่ครับได้ดูแน่ๆได้ดูแน่ปีนี้อยู่เท่าไหร่นะ24แล้วครับ24แล้วครับเราแพลนยังไงบ้างสมมติว่าอีกสักอายุสักประมาณอีก5ปีข้างหน้าอายุ29 30ลำน้ำมูลเล็กอยากจะทำอะไรตอนนั้นก็อยากตอนนี้ก็อยากจะชกมวยเก็บตังค์ครับในใจก็อยากเปิดยิมของตัวเองครับเปิดยิมของตัวเองนะครับแต่ลำน้ำมูลเล็กเนี่ยก็คือสร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัวไปเยอะแล้วแหละนะดูแลคุณพ่อคุณแม่สร้างบ้านพูดถึงบ้านหน่อยก็สร้างมาหลายปีครับก็สำเร็จแล้วครับให้พ่อให้แม่ได้อยู่สบายครับตอนนี้ก็ตั้งใจเก็บเงินทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดครับครับผมดูจากฟอร์มดูจากเนื้อตัวดูจากวิสัยทัศน์ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มุ่งมั่นขยันและตั้งใจผมเชื่อว่ารางวัลที่ลำน้ำมูลเล็กได้เนี่ยก็ได้มาเพราะความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีการันตีนะว่าเป็นเด็กดีไม่ดื้อจริงเปล่าก็นิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เคยลืมพ่อแม่ครับนะครับผมเนี่ยแหละครับผมนี่เจตนาและความมุ่งมั่นของนักมวยคนนี้ครับซึ่งเขาจะขึ้นชกวันที่20มิถุนายนนี้กับนักชกฟอร์มสดนะครับฟุกน้อยแต่ไม่ฟุกนะนี่เขาบอกงี้เออต้องมาเจอกับลำน้ำมูลเล็กแบก2ปอนด์แล้วรับทราบแต่ไม่ให้หนักใจยังไงทำเต็มที่แน่นอนอ่ะนะครับผมฝากถึง FC ปิดท้ายเลยก็ฝากพี่น้อง FC ทุกคนครับแล้วเสียนมวยทุกคนครับไฟนี้น่าเป็นไฟที่สำคัญของผมครับแล้วอย่างเป็นคู่ที่น่าดูที่สุดก็เป็นได้ครับก็จะเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้เต็มที่แน่นอนครับเพื่อที่เอาชัยชนะมาให้ได้ครับสำหรับแฟนมวยเสียนมวยที่เขาตีตั๋วเข้าไปลาดดำเนินอันเนี้ยเขาไปดูแน่เพราะรายการใหญ่แต่พี่อยากรู้ว่าในฐานะนักมวยนะถ้าให้พูดกับคนที่ไม่เคยตีตั๋วดูมวยในสนามเลยอยากให้มาชวนดูรายการนี้เพราะอะไรจะบอกเขาว่าอะไรคนที่ไม่เคยเข้าเวทีมางี้ครับก็อยากให้มาดูครับเพราะหนึ่งมันเป็นมวยที่น่าดูอีกอย่างคู่มันเป็นคู่ที่แบบไม่เคยคู่ใช่ครับไม่เคยชกกันมาอย่างนี้ครับต่างศึกต่างสายด้วยนะใช่ครับต่างศึกต่างสายก็อยากให้เข้าชมเยอะครับ อย่างเป็นศิลปะของมวยไทยประเทศไทยเราก็อยากให้เข้ามาดูเยอะครับโอเคครับผมเนี่ยนะครับนักมวยของเรานะครับระดับยอดมวยเจ้าของรางวัลการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการันตีว่ารายการนี้เนี่ยใครที่ไม่เคยตีตั๋วเข้ามาดูในสนามครับเชิญชวนทุกท่านครับตีตั๋วมาดูมวยกันที่เวทีราชดำเนินครับ20มิถุนายนในรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยวันนี้ขอบคุณลำน้ำมูลเล็กมากครับผมครับครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com